เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะโดนนะเช้าเช้าแหกปากเนี่ยเสียงดีจังเลยมาคอปุ๊บ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 เลยเลยเธอเธอเธอสวัสดีครับสวัสดีครับกรรมนักการครับท่านพระครูครับเออพ่อครับรู้แล้วไม่ต้องพูด เสียงมึงนี่พี่สายน้ำสุดสายสายโอ้โหนี่สุดยอดเลยตอนนี้แรงจริงๆนะครับสู้ทุกที่นะครับไปทุกที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเงียบเลยนะแม่เฮ้ย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 นี่คือสายตรงของพ่อใหญ่คนนะครับพี่สายน้ำเนี่ยโอ้โหไอ้ปึ๊ดนี่ว่าสวัสดีครับนะครับสายแข็งนะครับสวัสดีครับพี่เดียวอะไรสวัสดีครับชูสิทธิ์น้ำทองดีสวัสดีครับคุณโฮนะครับสวัสดีครับเสียงดีไม่น่ารักเลยเสียงดัง พี่วีรวัฒน์แสนวงสวัสดีนะครับคุณประจักษ์นะครับเลย1วันเบิร์ธเดย์ครับอาจารย์สุภาพคุณนายขอบคุณครับผมนิรันดร์คนกันเองสวัสดีครับคุณรัชนนท์สวัสดีครับอ้าวเด็กบ้านนอกแม่สายอาจารย์มีส่งพระให้ดูครับในอินบ็อกซ์ได้จ้าพระจ๋าพระปะปะพระนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เราเก่งนักหนานะอินบ็อกซ์นะแต่น่าจะหาได้อยู่อยู่ไซน์โน่เออเสียงหอนเสียงหวานเดี๋ยวมึงจะโดนเงียบไปเลยเออเฮ้ยยังหาอินบ็อกซ์เนี่ยไม่เจอเว้ยเออเหลงพวกเงินก็หลงพวกเงินโดยรวมก็น่าจะดีนะเฮียแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้างานดูผิวตึงไปหน่อยไหมลองไล่ๆดูนะครับมีกวนมีทรายไหมปกติพวกนี้ต้องมีนะมันคักคักนิดนึง กันเหนียวหน่อยแล้วกันนะครับเช็คหลายๆตาจับช่างมันก่อนเนี่ย 18.7 ไหม พี่ครับคุณชอนโอ้ยตายแล้วอย่างนี้พ่อจะทำงานได้ไงลูกเอ้ยเงียบเลยเดี๋ยววันนี้ไปบิน โอ้โหเฮ้ยไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยว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 ลองจังแท้วันนี้แปลกเว้ยพี่ผางบ้านบึงสวัสดีครับพี่วิรวัฒน์แสนวงสวัสดีครับเออต้องติดมาดูพี่ทุ่งกอพระเอียของพี่มันเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะครับเพราะมันออกกันหลายครั้งหลายหนนะครับ
สวัสดีครับพี่แซกสวัสดีนะครับคนนี้ก็สายตรงหลวงพ่อนะครับเก็บไว้เยอะใช้ได้โอ้โห71นี่เก็บไว้เยอะมากอนาคตไกลด้วยแรงด้วย71นะครับต่อไปแรงแน่นอนนะครับพิธีดีหลวงพ่อเททองเองจำนวนสร้างไม่เยอะด้วยนะครับคุณพงนาวาสวัสดีครับวันนี้พฤหัสคุณหนุ่ยคุณชายแมวเหงาสวัสดีครับจานมุมนี้เป็นมุมโปรดคุณอีคลอง2สวัสดีครับใครนะครับถ้ามีลงยามีมาสุดทีก็เสนอมาหน่อยราคาพอฟังกันนะครับราคาในความเป็นจริงแล้วก็ได้เสียนะครับช่วงนี้ของขาดพี่โจนะครับสวัสดีครับกฤษดามาแววนะครับขอให้อาจารย์ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอบคุณมากครับศักดาประจินสวัสดีครับผมนะครับพี่นันทวัฒน์สินสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยโอ้โหที่เข้ามานี่สายหลวงพี่เต็มเลยนะครับก็สุดยอดครับตอนนี้เถียงไม่ได้ครับแรงและแรงไม่หยุดด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นฐานลูกศิษย์เนี่ยมันหนาแน่นมาเก่าแก่อยู่แล้วโดยเฉพาะคุณศักดานี่ก็เก็บหลวงพ่อมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเขาจะเล่นยังไงเขาจะเงียบยังไงศักดาเขาเก็บมาตลอดแต่ตอนนี้เพชรแท้ถึงการทอแสงราคาก็เลยโดดโลดขึ้นมาครับจนบางกระแสหาว่าปั่นจะไม่ปั่นเพื่ออะไรครับลูกศิษย์ลูกหาอยากจะซื้อหลวงพ่อถูกอยู่แล้วซื้อถูกได้เยอะซื้อแพงได้น้อยนะครับแล้วยิ่งแพงพักเกมก็ยิ่งเริ่มออกหนังสือยังไม่ทันออกเกมก็ทะลักทะลวงมาซื้อขายด้วยความระมัดระวังนะครับเราขายเข้าไปเก๊ก็ไม่ดีเราซื้อเข้ามาเก๊ก็เสียเงินตั้งสตินะครับและหลายตาช่วยกันดูนะครับช่วยเป็นแนวทางเดียวกันต่อไปในวันข้างหน้าวัตถุมงคลหลวงพ่อนั้นราคาซื้อขายแพงแน่อาจจะเป็นพระหลักยอดนิยมไปเลยก็ได้เพราะตอนนี้ชิ้นละเป็นล้านหลายชิ้นชิ้นละเป็นแสนหลายชิ้นหลักหมื่นหลักพันนี่ก็มาโหฬารแล้วก็ขยับเรื่อยๆนะครับขยับไปเยือนมาตลอดเพราะว่าพระหลวงพ่อถึงจะมีมากรุ่นแต่ว่ารุ่นเราไม่เยอะนะครับจึงเป็นที่เสาะหาแสวงหาและลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าของเยอะแต่ละคนนี่ผมเจอแต่ละบ้านแต่ละหลังนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างคุณเสกนี่มีรูปหล่อเป็นร้อยองค์นะฮะอย่างศักดาเนี่ยมีเยอะมากหลายหลายรุ่นผมก็ได้รับความเมตตาจากศักดาแบ่งเหรียญลงยามาให้ 4-5 เหรียญนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพระคุณนะครับมาก็ไม่เกินวันเดียวก็ไปหมดนะครับที่จำเป็นต้องซื้อขายถ่ายโอนก็เพื่อให้การตลาดหมุนเวียนกับให้ทุกคนได้มีหลวงพ่อวิชัยมากักมาเก็บไว้คนเดียวมันก็จะเป็นการต่อต้านทำให้ราคาตลาดไม่ค่อยหมุนเวียนไม่สะพัดการขยับเขยื้อนหรือการจะขึ้นราคาของพระเนี่ยมันต้องอยู่ที่การซื้อขายย้ายโอนตรงนี้ซื้อเท่านั้นตรงนั้นซื้อเท่านี้ตรงนี้เท่านั้นตรงนั้นเท่านี้ราคาก็จะเดินไปตามกลไกของตลาดตอนนี้นะครับลงยาอย่างเงี้ยซื้อ 50,000 ขาย 60,000 ซื้อ 60,000 ขาย 70,000 ถึง 80,000 ตอนนี้ราคาขายครับแช่มๆสวยๆก็มีคนกล้าจ่ายนะครับ 70,000-80,000 แต่อย่างผมก็ตั้งรับตอนนี้อยู่ที่ 60,000 มา5มา10มา20ก็ซื้อหมดไม่เกี่ยงครับปูดไม่ปูดโนไม่โนเอาหมดนะครับของหลวงพ่อพิธีเดียวกันนะครับจำนวนการสร้างชัดเจนระบุไว้นะครับรายได้รวบรวมซื้อรถให้โรงพยาบาลไปภูเบศเพราะฉะนั้นแล้วไม่กลัวนะครับหลายๆรุ่นบางรุ่นมีเป็นหมื่นเหรียญก็ยังแพงเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จำกัดความแล้วก็เป็นเงินลงยาสถานเดียวมีกระแสเสียงมีว่ามีทองคำลงยามีอะไรไม่เป็นไรครับถ้ามีเสนอมาได้ถ้าผมดูแท้1ล้านผมซื้อสำหรับเหรียญทองคำรุ่น13ลงยา1ล้านซื้อแน่นอนไม่ซื้อให้เอาขี้หมาตบรองเท้าตบหน้าได้เลยนะครับอยากได้ถ้ามีแล้วก็จะเป็นเกียรติประวัติเกียรติหนังสือผมด้วยคือศักดาเคยบอกว่ามีคนส่งภาพมาให้ดูนะครับแต่ว่านานแล้วแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกันต่อเนื่องจึงไม่ได้เห็นพระแล้วก็ไม่ได้ซื้อพระจะมีหรือไม่มีไม่ใช่ปัญหาถ้ามีเราแท้ต้องซื้อเป็นหลักมาตรฐานสากลของวงการพระไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าเห็นแล้วมันเด่นชัดก็ต้องยอมรับอย่างเสือเนี่ยครับเขาบอกทองคำมี9ตัวก็ไม่เป็นไร1ตัว1ล้านเช่นกันซื้อเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเกียรติยศของตัวผมเองนะครับเอามานะครับอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นถ้าโผล่มาได้กันนะครับอะไรที่เรารู้ชัดรู้ผู้สร้างรู้จำนวนการสร้างรู้เนื้อรู้หาอันนี้จัดลงบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับ
พี่จิ๊บสวัสดีครับนะครับซื้อหลวงพ่อด้วยจิตศรัทธาซื้อหลวงพ่อด้วยความเคารพรักไม่ได้สนใจว่าจะซื้อแล้วจะต้องกำไรหรือเปล่าบางทีซื้อมาขาดทุนก็มีแต่ไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อให้ได้รู้ว่าเป็นอย่างนี้มีตำหนิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเอาไปบันทึกนะครับอย่างเหรียญไม่ตัดปีกมั่งมีทั้งมีโค้ดไม่มีโค้ดเหรียญลองพิมพ์เหรียญหน้ากากเหรียญอะไรต่างๆเขามีไว้เยอะมากอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นการชี้แนะชี้นำได้แต่ไม่ได้ส่งเสริมไม่ต้องไปใฝ่หาเพราะบางอย่างคุณอาจจะเจอเหรียญเดียวในชีวิตหรือบางอย่างนั้นคุณอาจจะไม่เห็นอีกเลยไม่ว่าจะมีอันเดียวหรือสองอันหรือสามอันก็แล้วแต่มันก็ใช่ว่าจะต้องตะเกียกตะกายไฝ่คว้าไปขนาดนั้นแต่ถ้าคุณจะเก็บเป็นคอลเลกชันช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เป็นมาตรฐานจึงไม่มีสำหรับเหรียญตลกเหรียญแตกหรือเหรียญที่ผิดแผกจากมาตรฐานทั่วไปอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของผู้สร้างเป็นเกียรติประวัติของหลวงพ่อคุณจะซื้อจะขายจะถ่ายจะโอนในราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ใจคุณแต่ถ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานสากลแล้วเขามีราคากลางนะครับซื้อก็ไม่ควรเกินเท่านี้ขายก็ไม่เคยควรเกินเท่านั้นแต่ก็จะมีบางเหรียญบางรุ่นซึ่งมีความทีเด็ดขาดกันต่อสู้กันรุนแรงอันนี้เรื่องธรรมชาติของแต่ละคนนะครับโกรธกันไม่ได้ด่ากันไม่ได้โอ้ทำไมมึงซื้อตั้ง800,000ทำไมมึงให้กู108,000อันนี้มันอยู่ที่ความถูกต้องและความถูกใจนะครับผู้ซื้อผู้ขายจับมือกันอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะจ๊ะปิดตาเนื้อผงของหลวงพ่อมีไหมครับอาจารย์มีเยอะหลายรุ่นแต่ผมตอนนี้ไม่มีนะครับสมเด็จหลังยัน5สมเด็จฐานสิงสมเด็จไล่ควายสมเด็จสงน้ำสมเด็จขาวมีเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ไม่มีอะไรพูดคุยกันฟังเล่าสู่กันฟังเหรียญมังกรหางเล็กก็หมื่นแก่ครับนับถือหลวงพ่อสุดหัวใจครับแฝนหลวงพ่อมาตั้งแต่จำความได้แจ๋วเลยครับคุณอาแฝนต่อไปคุณหนวดน้องไผ่อาจารย์ครับจือภาษาจีนแปลว่าอะไรจือก็หนังสือเลยครับนะครับถักจือเรียนหนังสือนะครับพี่กนกสวัสดีครับถ้าจือภาษาอีสานนี่จำ มึงสิจือบ่ พี่พลวัตนะครับอาจารย์ครับพระปิดตาเข้าสารดำกรมหลวงดูพิมพ์มีตำหนิไหมครับจำเป็นต้องมีเม็ดกลมๆ2เม็ดใต้แขนขวาหลวงพ่อไหมครับอันนี้ก็ไม่ทันสังเกตเดี๋ยวพิจารณาแล้วมันจุกลงไปในหนังสือจะชี้แนะนะครับพอเข้าสารดำนี่ก็จะมี2แบบคือหลังเนี่ยจะมีลายมือกับไม่มีลายมือด้านหน้าก็จะมี2พิมพ์พิมพ์6เหลี่ยมกับพิมพ์หยดน้ำส่วนเม็ดเนี่ยผมยังไม่ทันสังเกตนะครับไม่รู้ว่ามีทุกองค์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาปิดตาเข้าไปให้ดูนะครับที่นัดกันไว้ครับผมมังกรซุปเปอร์ตอนนี้อยู่ 50,000 แก่ถึง 60,000 ครับสำหรับลมดำถ้ากระไรทองก็จะโดดขึ้นอีกนะครับคุณมะปรางขอบคุณครับอาจารย์ให้ความรู้ครับผมความรู้ของผมมันเป็นเพียงแนวทางนะครับแต่ถ้าหนังสือออกมาเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นมาตรฐานสากลเพราะหลายๆหัวรวมกันช่วยกันชี้ตำหนิช่วยกันชี้นำช่วยกันแยกแยะพิมพ์ทรงถูกผิดเนื้อหานะครับอะไรที่มันพิสดารนอกเหนือไปอย่างเช่นว่าเนื้อแปลกๆอันนี้เราต้องถือว่ามันเป็นเฉพาะตัวเฉพาะเรื่องก็คืออาจจะเป็นตัวอย่างหรืออาจจะปั๊มมาแล้วทางคณะกรรมการเห็นไม่สมควรไม่ชอบก็ยกเลิกกันไปก็มีเฉพาะตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างเช่นมังกรฝาบาทอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าตัวอย่างครับอาจจะเป็นเนื้อแข็งซึ่งเขาอาจจะไม่จำเป็นเอาทองเหลืองนะไอเอาทองแดงนะแล้วก็ชุบทองเอานะเป็นกรรมการไปอะไรอย่างนั้นไปนะครับหมอตุ๊กนะครับติดหลวงพ่อออดวัดสายไหมสวัสดีครับคุณอนันต์พงศ์สวัสดิ์สวัสดีครับบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ถามผมได้บางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่รู้ผมก็จะทำสายถามสายกบินถามสายลูกศิษย์เก่าแก่มีหลายอย่างของหลวงพ่อที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็อาจจะไปบันทึกไว้ในภาคผนวกว่าอย่างนี้ก็มีนะแต่ว่าให้ชี้เป็นมาตรฐานเป็นไปไม่ได้เพราะว่าของทำส่วนตัว5อัน10อันแต่ละคนก็รักแต่ละคนก็หวงซื้อขายย้ายโอนก็ไม่ค่อยจะได้ถ้าซื้อกันก็ต้องดับเครื่องชนกันไปแล้วแต่เขาจะเมตตาเราแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะบอกไว้สำหรับมาตรฐานสากลนิยมเท่านั้นนะครับอิทธิปฏิหารก็ต้องได้รับได้ฟังจากผู้ที่เชื่อถือได้นะครับผู้ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อ
ผู้ที่สัมผัสผู้ที่ผ่านการเวลามาจดจำได้สติสมองปัญญายังอยู่ครบบริบูรณ์แม้จะ90กว่า80กว่า70กว่าถ้าคุยกับเราแบบพูดไปวนมาเวียนไปออกซ้ายย้ายขวาไปอย่างนี้เราก็ไม่เก็บเป็นมาตรฐานเพราะถือว่าแกจำเลื่อนนะครับแต่ถ้าชัดเจนเด่นชัดมีตัวตนยืนยันมีหลักฐานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า1แกเป็นคนที่ไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาอะไรที่เราฟังมาก็กั่นกรองจัดลงไปในหนังสือนะครับ อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเนื่องจากข้อความนั้นหนาแน่นบรรจุไปชนิดที่ว่าซื้อเล่มเดียวแล้วคุณต้องเป็นทั้งชีวิตซื้อเล่มเดียวแล้วเป็นตัวกำหนดให้ชีวิตคุณนั้นเป็นหลวงพ่อเอียแบบ 100% นะครับเม็ดแตงปูหลิวตอนนี้ไม่มีเลยครับถ้ามีก็ดูได้เลยอาจารย์ผมมีอะไรผมก็จะเอามาเผยแพร่หมดนะครับซื้อขายย้ายโอนอะไรหมดส่วนตัวยังไม่มีนะครับปูหลิวก็สุดนี่2ปีนี้ผมก็ห่างๆท่านไปหน่อยเนื่องจากคนจีนไม่ได้เข้าราคาตลาดก็ทรงๆนะครับแต่ก็ยังซื้อง่ายขายคล่องอยู่เพียงแต่ราคานั้นดรอปลงมาจากเดิมเล็กน้อยนะครับไอ้ที่มีอยู่ก็ผักเอาไปแทบจะหมดละขาดทุนขาดรอนไปก็ไม่เป็นไรครับตามกระแสแรงเป็นแรงเบาเป็นเบาอันนี้เป็นช่วงแต่หลวงพ่อเอียเนี่ยที่แรงก็ว่าลูกศิษย์สายตรงเขาหนาแน่นครับเยอะมากเฉพาะผมไปประจินนี่แทบจะทุกอำเภอทุกเมืองเลยนะครับเล่นทุกคนสะแก้วอารันประจินกำบินจันทคามนะครับรวมมากระทั่งนครนายกนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าพื้นฐานแน่นนะครับเมื่อพื้นฐานแน่นหนาแล้วไม่ใช่พระใหม่นะครับหลวงพ่อเอียเป็นพระเก่าที่เขาเล่นกันมานานเพียงแต่ราคาไม่โลดโผนเหมือนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าหลวงพ่อจะตกหรือเปล่าหลวงพ่อจะอะไรเปล่าคุณไม่ต้องกลัวครับผมกลัวอย่างเดียวว่าผมต่อไปจะซื้อไม่ได้นะครับลงยาผมเคยซื้ออะไร 2,800 ตอนนี้ผมต้องมาซื้อ 60,000 เหรียญรุ่นแรกผมเคยซื้ออะไร 2-3,000 แต่ปัจจุบันนี้มา 5-6,000 แล้วไม่ได้บอกผมว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับความต้องการมากขึ้นนะครับจำนวนเงินมันเล็กลงนะครับราคาพระก็เลยแพงขึ้นจำนวนก็น้อยลงสูญหายนะครับไปต่างประเทศไปอะไรหลายที่หลายทางจมน้ำหายไฟไหมเหลือให้เล่นไม่เท่าไหร่แล้วเหลือไม่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเหลือสวยจริงๆก็เหลือแค่เพียง 10% นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าไม่รุนแรงนักไม่เดือดเนื้อร้อนใจใส่ไปเลยนะครับใส่ไปตอนนี้ยังบอกใครไม่ได้นะครับว่าหลวงพ่อจะมาแรงกี่รุ่นที่แน่ๆตอนนี้ก็คือมหาลาภมหาเศรษฐีหยดน้ำนะครับพวกรุ่นเก่าไม่ต้องพูดถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาหมดครบกระบวนท่านะครับโดยเฉพาะ13นั้นแรงกว่าเพื่อนเลยดีตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะเขามีความโดดเด่นเป็นของตัวเอง1ลงยารุ่นแรก2เป็นรุ่นเดียวที่มีแต่เงินลงยาไม่มีทองแดงนะครับไม่มีเนื้อนวะไม่มีอะไรมาเจือปนโดดๆดิบๆเลยนะครับแล้วเหรียญเงินของหลวงพ่อหลายๆรุ่นก็ทะยานขึ้นหลักแสนไปแทบจะหมดแล้ว6 70,000 5 60,000 นี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นลงยาน่าจะมาแรงมากๆด้วยนะครับตั้งสติจับตาดีๆครับภายใน10กว่าวันมานี่กดเข้าไปแล้วเท่าตัวเพราะฉะนั้นภายในสิ้นเดือนนี้ไม่อยากจะพูดว่าแสงน่าจะอยู่ไม่ไกลด้วยนะครับเพราะตอนนี้มหาเศรษฐีก็ทะลุแสนไปแล้วสำหรับเหรียญเงินนะครับพระย่อยพระยำอะไรก็แล้วแต่ต้องดูก่อนนะครับการตลาดเล่นไหมหมุนเวียนไหมถ้าหมุนเวียนเล่นหมดองค์ละ300ถ้าซื้อได้ขายได้ซื้อหมดแต่ถ้ามันเป็นพระที่กระถิ่นพระป่าพระม่าแจกมาขายไม่ได้ก็ต้องจบกันไปนะครับผมพ่อค้าผมก็ซื้อไปขายซื้อมากซื้อน้อยไม่ว่าผู้แผ่วหน้าเก็บครับก็เป็นพระที่กำลังเดินนะครับเดินเงียบๆซึมๆอยู่ลูกศิษย์ลูกหาหนาแน่นนะผมบอกได้เลยว่าก็ต้องคัดสรรเล่นหน่อยเพราะมันมีหลายรุ่นแต่ละรุ่นมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นทุกรุ่นมันก็จะขึ้นเฉพาะบางรุ่นเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆครับกระแสเขามีลูกศิษย์เขามีนะครับกระแสตอบรับเขาชัดเจนนะครับพระเนี่ยเป็นอะไรที่เราพิจารณาได้เดินตลาดพระถึงตอนนี้โควิดเราไม่เดินตลาดพระก็ต้องพบปะสังสรรค์กับคนเล่นพระเราจะรู้ความเคลื่อนไหวนะครับเข้าสายตรงเข้าสายที่เขาเล่นอยู่ประจำผู้แพ้เขาจะมีสิทธิ์สายตรงเข้าหลวงพ่อเอียเขาก็มีสิทธิ์สายตรงเข้าคุณสัมผัสดูเข้าไปดูเฟซบ่อยๆนะครับไลฟ์สดคนนู้นคนนั้นคนนั้นคนนี้ดูราคาขึ้นไหวเท่าไหร่เขาประมูลเท่าไหร่สมมติเขาประมูลกันอยู่ 50,000 60,000 คุณก็ซื้อสัก 40,000 30,000 50,000 50,000 นะครับซื้อที่ไม่เป็นรองเขานะครับขายก็จะได้ไม่เป็นรองนะครับแล้วก็อย่าไปหวังเยอะ
ซื้อ 50,000 52,000 55,000 ก็ขายไปเถอะแล้วก็ไปซื้อมาใหม่ปั้นไปครับปั้นดินให้เป็นดาวไม่ใช่โอ้กูจะต้องซื้อ 20,000 ไปขาย 80,000 แหมมันไม่มีใครโง่กว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดตรงนี้ให้ลึกๆนะครับแล้วคุณจะมีความสุขนะครับซื้อได้ขายได้ไม่เครียดไม่ติดมือไม่อะไรผมซื้อวันนึงที่เป็นล้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แยแสอะไรสิ้นวันมาผมอาจจะขายได้ล้านหนึ่งเท่ากับวันนี้ผมมีรายได้หนึ่งแสนผมว่าหนึ่งแสนไปซื้ออะไรสักอย่างที่ผมคิดว่าน่าเก็บไว้ผมว่าจะซื้อพระอรหันต์35,000เก็บนั่นคือไม่มีทุนเก็บไปเรื่อยหยอดกระปุกไปเรื่อยครับนับวันนับเดือนนับปีก็มีพระเยอะขึ้นวันที่เขาต้องการกันนะครับดีมานด์ซัพพลายมันไม่บาลานซ์จำนวนพระมันมีอยู่แค่นั้นแต่จำนวนคนมันไม่ได้จำกัดว่าจะเล่นเท่าไหร่เมื่อมันมากขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายมันก็แพงไปตามระบบนะครับน่าจับครับพี่สตีฟถ้าไม่เกินหมื่นน่าจับอนาคตก็แรงแน่นอนนะครับสำหรับกีบบัวใบโพนี่นะครับคุณลิต้าโยสวัสดีครับคุณมนัสปานน้อยสวัสดีครับเชื่อผมนะครับตอนนี้อ่ะเขาเล่นลงยากันนะเขาเล่นมาเศรษฐีเขาเล่นมหาลาภนะครับเขาเล่นสันติบาลเราก็ดูดิกำลังเราซื้ออะไรได้เราซื้อสันติบาลได้เราก็ซื้อเราซื้อมาเศรษฐีได้เราก็ซื้อเราซื้อลงยาได้เราก็ซื้อเมื่อเจอพิจารณานะครับถ้าดูไม่ออกส่งมาผมดูให้อาจารย์ครับผมอยากจะซื้อเขาไว้สักอันนึงอาจารย์ช่วยดูให้ผมหน่อยดูฟรีไม่คิดมูลค่าไม่โกรธไม่เคืองถ้าไม่ได้ขายไม่เป็นไรดูให้ครับแต่ไหนจะขายผมบอกราคามาครับซื้อไหวซื้อไม่ได้ต่อไม่ได้จบไม่เป็นไรนะครับไม่โกรธไม่เคืองไม่ว่าซึ่งกันและกันพี่ก็รักของพี่นะครับผมก็เท่าที่ผมมีทางผมมีช่องไปนะครับซื้อ 50,000 ขาย 52,000 ก็เอาแล้วซื้อ 60,000 ขาย 62,000 ก็เอาแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อ 60,000 ก็ไปขาย 50,000 ไม่ซื้อแน่นอนนะจ๊ะด้วยรักและผูกพันกันนะรุ่น6หลวงพ่อเอียแจกกรรมการกระไหลทองราคาตอนนี้ก็ต้องมี 30,000 แล้วครับนะครับแจกกรรมการกระไหลทองเนื้อสตังนะครับเนื้อออกเหลืองนะครับอันนี้หายากกว่านะครับแล้วก็จะมีเนื้อจริงๆเขาเรียกนวะกันแต่ไม่ใช่นวะอะไรเป็นสตาโลหะก็คือตะกุดอะไรต่างๆครับพระอะไรต่างๆที่สึกๆหรือไม่สวยที่เสียเล็กลองยิงแล้วไม่ออกไม่เข้าเสียเล็กหลอมหมดนะครับตีรีดมาถ้าเป็นเนื้อแปดคล้ายๆนวะนี่คือแข็งปั๊มแล้วตัวหนังสือเด้งๆไม่ค่อยติดนะครับติดครึ่งไปติดครึ่งไอเนี้ยชัดเจนไอนี้สตาโลหะแต่ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยเนื้อกระไหลทองเนี่ยจะตอกข้อไก่ส่วนเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อทองแดงไม่ตอกกอไก่มีจานขลาด4ตัวด้านหลังนะครับนมะพระทักนมะอาอุนะครับมีจานบ้างไม่มีจานบ้าง3ตัวบ้าง4ตัวบ้างแต่ร้อยละ90มักจะมีตอนนั้นอาจารย์สมยังหนุ่มจานเยอะนะจ๊ะทองคำชัยคุณสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ปูดูผงยันดวงก็เป็นหมื่นหมดแล้วครับปูดูก็มาแรงนะปิยศักดิ์สวัสดีครับตอนนี้ปูดูมาแรงนะครับบอกก่อนใครมีนะครับดูจังหวะเก็บได้เก็บนะครับหาได้หานะครับกำลังแรงนะครับดูนะครับปิยศักดิ์สวัสดีครับมงคลพรัตเรืองปัญญาโชติสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดครับเป็นพระหรือเปล่าเนี่ยเสือเล็กปิยสันต์เก็บเสือหลวงพ่อวงเป็นพันตัวครับรังใหญ่สุดในสายหลวงพ่อวงโอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยไม่ทราบจริงๆนะครับเล็กปิยสันต์นี่แกก็ศิษย์หลายอาจารย์แต่ที่แกศรัทธาที่สุดก็คือหลวงพ่อเอียแกสัตยันตะก้อกับหลวงพ่อสุดก็เชื่อว่าหลวงพ่อวงนี่แกต้องไปแน่เพราะแกก็อยู่แถวสาธุประดิษฐ์แถวเซนหลุยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เรานำสืบไม่ได้ว่าลูกหลานเขาเนี่ยรู้คร่าวๆว่าอยู่คลองจันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับได้รูปเข้ามาแล้วได้เกียรติประวัติเข้ามาแล้วปราบปลื้มและยินดีมากตอนนี้ขาดคนเดียวเลยครับรูปที่หาไม่ได้คือรูปเสียฮอนะครับเสียฮอตอกเท็กซัสผมไม่มีรูปจริงๆรูปคุณนายอุไรก็ได้มาแล้วนะครับรุ่น9นวะรับซื้อเท่าไหร่ 50,000 ซื้อครับเอามาได้เลยนะครับถ้าต่อโคตรยิ่งแพงขึ้นไปอีกเอามาครับเอามานะครับ สุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับผมขายไป 30,000 นะครับแต่ไม่เป็นไรยอมซื้อ 50,000 เพราะตอนนี้เราไม่มี25ศตวรรษเป็นพระดีนะครับอนาคตก็แพงแน่เพราะเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคมันเป็นตัวดึงอยู่แล้วตะกั่วที่มันยังแพงไม่ได้เต็มที่ก็เพราะมันมีจำนวนการสร้างเยอะ2ล้านองค์นะครับปัจจุบันมันก็จะน่าเหลือเล่นสัก 500,000 องค์นั่นแหละอีกล้าน5คงมันจุปูไปบ้างเสียหายไปบ้างนะครับในเมื่อพระจำนวนมากราคามันต้องค่อยๆขยับมาตอนนี้ก็มาเกินแล้วครับจากองค์ละไม่กี่ร้อยตอนนี้ก็มาหลายพันนะครับต่ำๆก็ต้องมี1,500นะครับ
ปิดตาแม่กระพัดหลวงบุญทำไมไม่แพงเนื่องจากเป็นพระโรงงานครับโรงงานหล่อสามารถมีไปได้ทุกวัดทุกวาเลยไม่ได้ความจำกัดความว่าเป็นปูบุญล้านเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้ไม่แพงแล้วก็ปูบุญก็ยังมีผ้าอีกหลายร้อยชนิดให้เล่นเพราะฉะนั้นก็ชนิดเดียวซึ่งไม่เล่นแล้วไม่แพงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือเล่นแล้วปวดหัวบางทีอ้าวเป็นของวัดอื่นนะครับแต่มาขายเป็นปูบุญเพราะว่าแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเนื้อเหมือนกันเพราะโรงงานผลิตให้อันนี้มันจำเป็นนะครับต้องเข้าใจหลักการเขาถ้าให้คนเล่นพระเล่นทุกอย่างซื้อทุกสิ่งเจ้าเงินที่ไหนไปซื้อไปเช่าล่ะครับนะครับหลวงปู่บุญเขามีตั้งเยอะแยะมีเจ้าสัวมีเสียนโลนมีลีลาหนังตะลุงนะครับมีโต๊ะกลางมีสารพัดทำไมคุณไม่เล่นคุณจะไปเล่นอะไรที่เขาไม่เล่นนะครับเสียเงินแล้วไม่ได้เงินคืนเล่นเพื่ออะไรนะครับ สวัสดีครับพระเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกมาตรฐานคุณถึงจะเล่นแบบมีความสุขปูบุญไม่ใช่ว่าห้ามแม่คุณเล่นปิดตาคุณก็ซื้อสิครับองค์ละ 2,000 3,000 แต่รับรองว่ามันขายไม่ได้เพราะมันไม่มีคนซื้อต่อคุณแล้วคุณจะทำไงถ้าคุณจะใช้พุทธคุณแฝงได้เลยนะจ๊ะมังกรหางใหญ่เยลอตอนนี้ก็ 7,000 ครับปูเล็กหลวงพ่อเอียมีกี่เนื้อครับนิยมเนื้อไหนครับอาจารย์ทองคำเงินนวะทองแดงลงยาครับทั้งหมด 4-5 รายการนะครับสร้างเยอะก็รุ่นสุดท้ายแล้วทางวัดสารคืนก็มีส่วนร่วมขอเอาไปจัดจำหน่ายด้วยก็จำนวนมากพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่ติดดาวมากประสบการณ์ถามว่าทำไมมากประสบการณ์คุณคิดง่ายๆครับหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อแพรหลวงพ่อฤาษีลิงดำโออีกหลายหลวงพ่อครับที่มานั่งปรกคุณคิดดูครับมหาศาลไหมพุทธคุณพระอนุภาพนะครับไปนอนคิดดูมากประสบการณ์จริงๆครับสำหรับงูเล็กนะครับตัวผมเองก็แฝงทองคำอยู่นะครับงูเล็กบอกได้เลยว่าฟังจะเหนื่อยนะครับงูเล็กเนี่ยฟังจะเหนื่อยครับมีสารพัดเรื่องเฉพาะ3งวดมานี่หวยถูกเข้าไป2งวดแล้วครับ72เนี่ยนะครับมันไม่แรงก็ต้องแรงนะครับไม่แพงก็ต้องแพงทำไงได้นะครับก็ถือว่าทุกคนที่ใช้ทุกคนที่ได้ก็มีความสุขทุกคนที่ผมรับรู้รับฟังมาเนี่ยครับจากระยะที่ผมทำเพจหลวงพ่อเอียมา2เดือนกว่าเนี่ยงูเล็กล้วนๆเลยเมื่อวานนี้คุณวรวุฒิก็เล่าให้ฟังนะครับจากจนอย่างโจรนะครับแต่ตอนนี้มีเงิน10กว่าล้านนะครับ2เดือนผ่านมาเท่านั้นเองพี่สันดาห์ความนี่นะครับแล้วก็อีกหลายคนครับที่ใช้งูเล็กแล้วประสบการณ์ทั้งถูกหวยทั้งเงินเก็บตกเขาไม่จ่ายอยู่ๆมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องหลายราวฟังแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เหมือนกันหลวงพ่อเอียรุ่น3ทองแดง10ตอนนี้ก็สวยๆใกล้ๆหมื่นครับสวัสดีครับพี่ปู้ระเบิดขวดสวัสดีครับสันติบาลก็อยู่ที่ 8-9,000 นะครับบางทีก็ถึง 10,000 หูจุดหูขีดวงเดือนวันนี้เลย 10,000 นะครับเงินก็ 70,000 ประมาณนี้ถ้าไปลิมินาดบล็อกหลังแอนบล็อก3อนาคตเป็นยังไงดีหมดนะครับพวกนี้ของเก่าเดินหมดหลวงปู่หมุนน่าเก็บที่สุดครับนะครับมาเรื่อยๆครับพี่ภาพกระบินสวัสดีครับคือของบางอย่างเราบอกไม่ได้ครับว่าจะขยับขยื่นเลื่อนไปยังไงแต่ที่แน่ๆก็เป็นไปตามกลไกตลาดถ้าซื้อง่ายขายคล่องพระก็จะแพงซื้อแล้วไม่ค่อยไปหรือว่าตื้อๆอย่างนี้ก็ยังไม่ขยับแต่ถ้าซื้อมาปุ๊บวางปั๊บไปวางปั๊บไปอันนี้แพงแน่ลงยาผมขายวันเดียว11เหรียญนะครับผมซื้อเข้ามาอีกประมาณสัก15เหรียญแล้วเชื่อว่าวันเดียวก็หมดเชื่อผมนะครับนะครับเพราะผมเนี่ยซื้อขายย้ายโอน 3,000 5,000 เท่านั้นผมไม่ได้มากมายเหรียญนึงซื้อมา 80,000 ขาย 70,000 ผมก็ขายขอบคุณมากครับพี่เอนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมีเหรียญหลวงปู่รอดชิดชิดคืออะไรทุ่งสีเมืองส่งมาดูครับส่งมาดูนะครับส่งมาดูครับส่งมาโอ้ขอบคุณครับหมูเล็กเนื้อทองแดงตอนนี้อยู่ 3,000 ครับหลวงพ่อหลักพันต้นๆครับใช่ครับใช้ได้เลยคุณใช้หมูเล็กดูดิครับประสบการณ์มหาศาลนะครับเล่นง่ายนะครับซื้อขายก็ง่ายนะครับ
บางเพจมี 2,000 กว่าก็ยังมีนะครับมีโอกาสเข้าไปซื้อได้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องมาซื้ออะไรกับผมมากเพราะว่าผมอ่ะคือเล่าเท่าที่ผมได้รับฟังมานะครับ29เนี่ยเงินถ้ามีลงยาก็ 30,000 กว่าไม่มีลงยาก็จะ 20,000 แก่สิทธิ์ชาวคณะนครนายกกัดสร้างนะครับเหรียญไตรมาส8รอบหลวงพุทธิมเล่นกันเท่าไหร่ครับอาจารย์8รอบไตรมาสถ้าเป็นตัวท่านก็เป็นแสนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปลอกก็ไม่ถึงนะครับปู่ทิมก็เป็นอีกพระกัลยาจารย์หนึ่งที่เดินแรงนะครับเดินไม่หยุดซื้อง่ายขายคล่องตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาด้วยนะครับยิ่งลงยายิ่งอะไรไปดูเดือดเลือดพล่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพบางอย่างถ้ามีอนาคตก็เราคิดง่ายๆเหมาะกับการลงทุนนะครับใช้พุทธคุณไปด้วยเบื่อก็ขายได้เอางั้นดีกว่าเล่นแล้วไม่เจ็บปวดปิดตาหัวตายน่าจะอยู่ 7-8,000 นะครับอยู่ที่เนื้อด้วยแก่ปูนแก่ผงแก่ว่านแก่นวดนะครับราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะจ๊ะแก่นวดก็แพงหน่อยแก่ว่านก็แพงนิดนะครับแก่ปูนแก่ผงก็จะเบาลงนะครับการมาทราบข้อมูลไม่ว่าหลวงพ่อเอียรุ่นไทยรักไทยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ใครจะสร้างเดี๋ยวผมถามคุณกิมให้เพราะตอนนี้ผมก็หาประวัติตัวนี้อยู่นะครับยังมึนงงสงสัยอยู่นะครับแต่น่าจะเป็นของหน่วยราชการนะครับเพราะมีคำว่าไทยรักไทยนะครับหลวงแก้วว่า3เรือนเป็นหมื่นครับกิตโกก็ประมาณกิตโกมีทองคำเงินนวะทองแดงครับกิตโกทองแดงถ้าลมดำก็ 3,000 ถ้ากระไรทองก็ถึง 10,000 เงินก็ต้องมี 4-50,000 ทองคำก็ต้อง 4-500,000 อัพนะครับผมพี่ใหญ่รุ่น6เนื้อนวะเล่นเท่าไหร่ 30,000 ผมซื้อนะครับ 30,000 ซื้อไม่ใช่นวะครับสตาร์โลหะเนื้อผสมนะครับมันไม่ได้ออกดำปิดปีแบบนั้นนะครับส่งวันนี้หมดนะครับนะครับเพราะเมื่อวานนี้ไปทำบุญก็เลยไม่ได้ส่งส่งวันนี้หมดนะครับปิตาเขาสารดำอยู่ประมาณ 30,000 ครับเฮียสตีฟสวัสดีครับแป๊บกบินสวัสดีครับคือถ้าใครอยู่ใกล้มารับที่บ้านได้เลยนะถ้าอยู่ไกลเราจะส่งให้สวัสดีครับพี่บุญเลิศสวัสดีครับเสียดายเดี๋ยวมหาเศรษฐีนั้นเจ๋งเลยถูกต้องโอ้โหผมก็อยากได้ใจอยากขาดพี่วานูนสวัสดีครับสันโตสารแดงส่งมาอย่างโอเคใครพูดด้วย HBC Modern นะครับปิตามหาเสน่ห์ปุตโต 20,000 กว่าครับพี่อนันต์ประโยชน์ทัศน์สวัสดีครับพี่วันลบสวัสดีครับป้าพี่น้องสองลำทิพย์ท้าเวทลงมาอีกรถจุฬาตอนนี้ 10,000 กว่าบาทครับคุณวิสุทธ์สวัสดีครับพ่ออิฐก็เป็นอีกคณาจารย์นะครับพ่ออิฐมหาตรตักพวกนี้กำลังเดินกำลังมาซึ่งง่ายแข็งข้องนะครับช่วงนี้ต้องหาลงว่าเอียหลังพญาไปบูเบตกันโรคภัยเข้าท่านะพี่กิติพจน์หนังสือออกแล้วอยากขอลายเซ็นได้ครับผมยินดีเลยครับ เซ็นให้แน่นอนนะครับพ่อครับพ่อครับก่อนนี้เฮ้ยไม่เกี่ยวกับมึงคุณจัสดานะครับเจษดาสมเด็จชาววังเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ 7-8,000 ครับพี่วิทย์นะครับนวดหลวงพ่อเอียดีทางไหนครอบจักรวาลครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นเอกของหลวงพ่อเลยนะครับคุณวิสันนะครับสวัสดีครับนะครับใช้และอธิษฐานดูนะครับนึกสิ่งหนึ่งประการใดอธิษฐานเลย190ลูกศิษย์หลวงพ่อมักมีติดตัวทุกคนแล้วก็190มักจะไปทาหลวงพ่อหลวงพ่อเอียฉลุข้างเท่าไหร่นะวะ 30,000 กว่าเงินก็แสนหน่อยทองคำก็ล้านต้นนะครับปูเล็กทองแดงเริ่มต้นที่ 3,000 ครับสวยมากก็ว่ากันไปตามเรื่องนะครับแต่เนื่องจากมีจำนวนมากก็ราคาก็ทรงๆอยู่แต่รับรองหนังสือออกมาไปกระทอกหนึ่งครับปูยังคุกรัก95มีหลายพิมพ์ครับจะเป็นหลังตะแกรงหรือเปล่าจะเป็นสะดือเล็กหรือเปล่าสะดือใหญ่หรือเปล่าก็มีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักหลายแสนนะครับตัวนี้ของแพงนะจ๊ะสมเด็จหลวงพ่อแดงปีไหนสีไหนนิยมสีดำครับ 30,000 กว่านะครับสีแดงสีขาวก็อยู่หลักพันปลายรุ่นหน้าหลวงพ่อเอียแปลงไหมครับ10,000กว่าบาทครับพ่อนอกลางท่าเรือรุ่นแรกเป็น10,000ครับ
ปิดตาหูกระต่ายมีโรงรับจากวัดไหนครับมีครับมีโรงรับมีแล็กเกอร์มีนะครับมีสองอย่างนะครับรักเธอตลอดไปสวัสดีครับดูคลิปที่อาจารย์สัมภาษณ์ปราบยาแล้วสุดยอดครับครับผมพิเศษเชลซีสวัสดีครับพี่ลิต้าโยสวัสดีครับฝากติดตามนะครับYouTube เนี่ยเราจะมีให้ตลอดนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์จันต้อยเดี๋ยวถ้าดูนะครับวันวันนี้ถ้าแกสะดวกก็จะสัมภาษณ์แกสถานการณ์โควิดนะครับสมาคมพระเป็นยังไงสุดท้ายเลยก็คำนิยามที่จะต้องมาลงในหนังสือนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับหลวงปู่ศรีวัดสนามชัยยุทธยาอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะพี่นะไม่กวายสิงคโปร์พิมพ์เล็กก็ตอนนี้ก็เป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าสองหมื่นต้องมีนะจ๊ะพิมพ์ใหญ่ไป30,000กว่าแล้วมาลาภมาเศรษฐีอนาคตดีไหมดีทั้งคู่ครับคุณเสกสรรสวัสดีครับหลวงพ่อไหนวัดบ้านแจ้งรุ่น4ตอนนี้ถึงหมื่นสวยๆนะครับปิดตาก็สารดำมีกี่ขนาดมีขนาดเดียวจ้ะแต่มี2แบบมีกีบบัวกับ6เหลี่ยมนะจ๊ะ ใหญ่กว่าเล็กกว่าไม่ใช่แน่กรรมการทองแดง32ตอนนี้ครับ 500,000 ผมซื้อถ้าทองแดงนะครับอาทิตย์สวัสดีครับหลวงพ่อเยรุ่น6ฉลองศาลาราคาเท่าไหร่รุ่น 60,000 กว่าบาทครับอาจารย์โทนมาแกก็พูดถึงหลวงพ่อเยบ่อยครับส่วนใหญ่เตี้ยนใหญ่ๆจะรู้จักหลวงพ่อเยหมดนะครับบางคนก็แอบใช้อยู่โดยที่ไม่ได้บอกใครนะครับเดี๋ยวรอสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงตอนนี้ก็ต้อง 30,000 แล้วครับคุณจิรายุทธนะครับอรีราชมีกี่เนื้อครับมีทองคำมีเงินมีนวะมีทองแดง4เนื้อแล้วยังมีกระไหลนะครับมีกระไหลเงินมีกระไหลทองมีสองกษัตริย์อะไรอย่างนี้นะครับซุ้มไก่ชนเทพสวัสดีครับกฤษดาสมเด็จพ่อแดงเนื้อเขียวเนื้อเขียวผมไม่ถนัดนะครับแต่ก็น่าจะแพงนะครับพวกนี้หลวงปู่สุขมีเนื้อนวะไหมครับพิมพ์ข้างอู่มันมีแต่ตะกั่วกับสำริดไปเลยนะคำว่านวะมันคงไม่มีคงเป็นสำริดมากกว่าคุณสองหลายหมื่นครับแชมป์ผมว่าน่าจะถึงแสนหลวงพ่อจือวัดห้วยเงาะนะครับก็น่าเก็บนะครับอาจารย์ครับหลวงพ่อเยรุสิทธิบาลเล่นแข่งไม้ก็มีตั้งแต่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นแล้วก็หลายหลายหมื่นนะครับรุ่น12ทองแดงเท่าไหร่นั่นคือสิทธิบาลนะครับก็7,000ถึงหมื่นถูกต้องครับเสียจริงๆนะไม่ได้เสียเล่นๆนะครับคือหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยผมบอกก่อนท่านเป็นเกจิอาจารย์รุ่นใหม่นะครับที่มีพรรษาเยอะอายุมากสิหลวงพ่อเดิมเราไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เนื่องจากว่ามากรุ่นเหมือนหลวงพ่อคูณเพราะฉะนั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลายหลายรุ่นจะตีจะทดกลับมาอนาคตเนี่ยดีแน่นอนครับแต่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าวันไหนนะครับมันอันนี้บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับเดี๋ยวทำธุระนิดหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพ่อเยหยดน้ำทองแดงบล็อกเคลื่อนหยดน้ำทองแดงบล็อกเคลื่อน1,200แพงไหมอันนี้ผมไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับหยดน้ำทองแดงรุ่น8หรือเปล่าถ้ารุ่น 8,200 ก็ถูกเดี๋ยวมันจะเก้หรือเปล่าพี่ต้องระวังปลอกอาจารย์ฟันหลังไรผ้าวันนี้ยังไม่เป็นเลยนะครับผมก็ถอยมาร้อยหน้ากากหน้ากากก็20,000แก่ถึง30,000นะครับเมตตาปุถุชนไม่มีครับอาจารย์หลวงพ่อเยรุ่น6ต้องมีจานทุกเหรียญไหมบางเหรียญก็ไม่ทันได้จานก็มีนะครับอ่ะโอเคนะครับคืนนี้เราพบกันสวัสดีครับ